รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show นะครับวันนี้พวกผม4คนมีความสุขมากเลยได้เปิดรายการแบบจริงๆเลยนะผมบอกตรงก่อนจะพูดอะไรก็ตามนะทำไมเด็กๆผมชอบมากอยากไปซูเปอร์แมนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรอยากนุ่งเกงในไว้ข้างนอกไม่ใช่ผมอยากเขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่แม้ว่าจะไม่ใช่ซูเปอร์แมนตอนเด็กตอนโตก็เอากางเกงในไว้ข้างนอกได้จากเขาไม่ตอนโตกางเกงนุ่งกางเกงในก็ไม่ได้ใส่แต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้มาเนี่ยด้วยความน่ารักของแมสคอตทั้ง3ตัวเนี่ยเพราะว่าท่านผู้ชมจำได้ไหมปีที่แล้วเนี่ยเราได้นำเสนอเรื่องราวของบัตรเดบิตของธนชาตินะครับใช่ซึ่งจริงๆแล้วก็ฮือฮาในสังคมอย่างมากๆเลยที่มันฮือฮาเพราะปีที่แล้วเนี่ยเขามีการ์ดใช่ถูกต้องนี่แบบนี้มีอยู่นี่มีทุกคนเลยเห็นไหมคือจะมีการ์ดอย่างเงี้ยให้นะครับแล้วก็น่ารักมากเลือกตัวลายไหนอะไรไงก็ได้แต่ปีนี้เด็ดกว่านั้นนี่มีอะไรครับปีนี้เขาบอกมีแมสคอตที่พวกคุณถืออยู่นี่เอากลับร่างได้ด้วยได้ใช่แต่รายละเอียดเราไม่ค่อยรู้นะเขาจะไปรู้ได้ไงก็กล่าวกับรายละเอียดเนี่ยวันนี้เราจะได้ทราบเลยว่าจริงๆแล้วเรามีสิทธิ์จะได้แมสคอตน่ารักอย่างนี้กลับไปบ้านได้อย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณธีรนุชขุมทรัพย์ซึ่งตำแหน่งท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กครับสวัสดีครับน่ารักมากเลยครับพอมาพบแม่เอ่ยชื่อเท่านั้นนะฮะมาจนถึงนี่เลยครับใช่เขามาเร็วอยู่แล้วเร็วมากเลยยินดีมากที่ได้มาร่วมรายการกับเรานะครับแค่มันเท่มากๆเลยคุณรู้ไหมใช่ค่ะน่ารักด้วยมันเป็นความสำเร็จอย่างสุดยอดเลยเพราะว่าลูกๆหลานๆเด็กๆเนี่ยหนึ่งการออมเงินนี่สำคัญนะสำหรับผมไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ธนชาติทำแล้วก็มอบซูเปอร์ฮีโร่ให้ใช่ไหมครับปีนี้เนี่ยที่มีความพิเศษของมันคืออะไรครับคือจากความสำเร็จในปีที่แล้วนะคะที่เรามีออกบัตรเดบิตที่เป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักออกมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวการ์ตูนเหล่านี้เขามีแฟนคลับอยู่แล้วทั่วโลกนะคะแล้วเด็กไทยเองก็ไม่ได้แพ้ต่างชาติก็ชื่นชอบตุ๊กตาเหล่านี้เหมือนกันนะคะครั้งที่แล้วเราได้รับความนิยมอย่างล้นหลามครั้งนี้เราก็เลยปีนี้เราก็เลยเชิญตัวตุ๊กตาตัวใหม่ฮีโร่ตัวใหม่มาคือซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนครับนี่ผมบอกผมชอบเห็นหน่อยก็เอาซูเปอร์แมนมาร่วมทีมด้วยนะคะในปีนี้ครับตอนนี้ความสำคัญที่จะได้รับจริงเนี่ยแบบที่จะผมอยากจะได้อย่างเงี้ยกลับบ้านจริงๆถ้าเกิดอยากจะได้ต้องทำไงครับโหไม่ยากเลยค่ะไปที่ชอบง่ายๆง่ายๆค่ะไปที่ธนาคารธนชาติทุกสาขานะคะเปิดบัญชีฟรีเวอร์ไลท์นะคะ100บาทขั้นต่ำในการเปิดบัญชีจ่ายค่าบัตรนะคะค่าธรรมเนียมรายปีแล้วก็ค่าธรรมเนียมออกบัตร550รับไปเลยค่ะบัตรเดบิตน่ารักน่ารักนะคะสมุดบัญชีรายเดียวกันแล้วก็ยังมีตุ๊กตาครับLimited Edition ใช่นี่เป็น Limited Edition ด้วยมูลค่า790บาทแล้วก็เลือกได้ใครชอบได้เดี๋ยวก่อน790บาทไหมครับงานเปิดนั่น550แล้วต้องจ่าย790บาทเอานี่เหรอไม่ใช่ค่ะจ่ายแค่550บาทก็รับไปเลยทั้งเซตฟรีอันนี้ฟรีเหรอฟรีบ้านะไม่บ้าหรอก550ได้790ก็กำไรแล้วดิก็กำไรแล้วแล้วถ้าชอบ3แบบก็เปิดไปเลย3บัญชีค่ะบ้าโอ้แล้วลูกแฝดด้วยนั่นได้คุณได้อะไรไปแบทแมนโอเคของคุณอะไรอ่ะซุปเปอร์แมนของคุณเนี่ยของคุณอะวันเดอร์วูแมนชอบแบบไหนได้แบบนั้นหมดเลยแล้วแต่ที่เราจะชอบนะครับและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นอีกท่านผู้ชมท่านมีสิทธิ์ที่จะไปดูด้วยตาก่อนว่าเอ๊ะจะยังไงนะเพราะว่าอีก2วันนี้นี่เองนะครับวันอังคารนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะวันอังคารที่27มีนานะคะเราจะจัดงานหน้าลานอมรินทร์พลาซ่านะคะจะมีตุ๊กตาให้คีบแต่เป็นตู้ตุ๊กตาขนาดใหญ่นะคะที่ทุกคนต้องไปเห็นไอ้ที่ให้คีบซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยเหรอซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยเหรอแล้วถ้าเกิดคีบไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะคะไปที่สาขาก็ยังได้อยู่ค่ะยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ไปสาขาเปิดบัญชียังไงก็ได้ชอบอ่ะน่ารักมากๆเลยเพราะได้ความน่ารักแบบนี้แล้วทำให้เด็กรู้จักออมเงินด้วยแล้วทำให้เด็กรู้จักคุณค่าของการที่เราจะใช้จ่ายอย่างไรให้มีค่าและความหมายไปที่ธนชาติได้เลยแต่อันนี้ที่มันไม่ยุติธรรมมันมีอยู่อะไรครับเขาก็ได้ไปตัวหนึ่งเขาก็ได้ไปตัวหนึ่งเขาก็ได้ไปตัวหนึ่งแล้วผมนี่มันเป็นอะไรเหรอครับทำไมยังไม่ได้เลยครับคือของคุณเป็นหลานแฝด
เป็นหลานแฝดคุณเอาแมสคอตตัวใหญ่กลับไปเลยครับให้ตัวใหญ่เลยฮะผมแล้ววันนี้รายการเราท่านอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้ช่วงทอล์คโชว์ของเราท่านจะได้พบกับอาจารย์เอ๋อภัยรักครับนะครับอาจารย์เอ๋นี่เก่งมากเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์เป็นอินเมจคอนซัลแทนต์เลยครับใช่และเป็นโค้ชของการพัฒนาตัวเองเป็นผู้หญิงที่เก่งจริงและเขียนหนังสือเล่มนึงซึ่งมีค่ามากๆอยากให้ท่านได้รู้จักเธอเยี่ยมเยี่ยมมองๆไปนี่แหละครับหมอโอ๊คจะได้รู้ว่าวิธีทำผิวให้สวยเป็นยังไงไม่ต้องพูดมากก็ดูหน้าตาพวกเราสิฮะหน้าตาเราเป็นยังไงครับตอนนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของเราแน่นอนถ้าท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนี่อีกครั้งนึงนะครับนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วงท็อกโชว์ท็อกโชว์ของเราในวันนี้จะพูดถึงเรื่องราวของภาพลักษณ์ภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับท่านผู้ชมครับการที่เราต้องปรากฏตัวต่อสังคมปรากฏตัวต่อใครก็ตามเนี่ยภาพลักษณ์สำคัญจริงแต่การสร้างภาพลักษณ์เนี่ยสร้างได้ไหมแล้วคนต้องการภาพลักษณ์จริงๆไหมหรือที่ฝรั่งเรียกกันว่า look good คือดูดีดูดีเนี่ยมันสร้างได้จริงผมมีหนังสืออยู่เล่มนึงเป็นของสำนักพิมพ์ I Am The Best เขาเขียนชื่อหนังสือเขาว่า look goodดูดีชนะใจทำอะไรก็ชนะเล่มนี้ครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือซึ่งอยากให้ใครก็ตามนะครับที่มองตัวเองว่าตัวเองเป็นคนด้อยในสังคมมองว่าตัวเองเป็นคนขี้แพ้มองว่าตัวเองยังไม่เคยมีอะไรเป็นปมเด่นเป็นปมดีเลยและเป็นเช่นนั้นมาตลอดชีวิตลองหันมาอ่านสักนิดหนึ่งเพราะคนเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างนั้นมาในตอนช่วงชีวิตแรกๆเป็นมาจริงๆเลยนะครับแต่ปัจจุบันเธอได้ปรับเปลี่ยนตัวเองสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองใหม่แล้วตัวเธอเองไม่ใช่แค่สร้างภาพลักษณ์อย่างเดียวเธอยังสอนเธอยังบรรยายเธอยังไปเป็นวิทยากรไม่ใช่เฉพาะแค่ในประเทศของเรานะครับไปในต่างประเทศประเทศต่างๆมากมายและที่สำคัญที่สุดเธอเพิ่งได้รับรางวัลหยกๆมาเลยรางวัลที่เธอได้ชื่อว่าGlobal Rising Star Award in Mexico พูดง่ายๆว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลของที่ปรึกษาภาพลักษณ์รางวัลของ Rising Star ประเภทที่ปรึกษาภาพลักษณ์2ปีเขาจะประกวดกันทีนึงแล้วจากทั่วโลกจากทุกๆประเทศแล้วก็จะส่งผลงานเข้าไปเขาจะมาดูว่าประเทศไหนใครโดดเด่นบ้างเกี่ยวกับสาขาวิชานี้เธอได้รางวัลนี้มาเมื่อปีที่แล้วนี่เองแล้วเธอเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาหนังสือเล่มนี้น่าจะต้องมีค่าแน่นอนสำหรับเราซึ่งอยู่ในสังคมสำหรับเราซึ่งบางคนมองว่าตัวเองด้อยเราจะทำไงให้ตัวเราไม่ด้อยเราจะทำไงให้ตัวเราเด่นขึ้นมาได้เราจะทำไงให้เราเป็นที่รักเราจะทำไงให้เรามีจิตใจไปในเชิงบวกและทางบวกได้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับอาจารย์เอ๋คุณอภัยรักตันตระบัณฑิตครับสวัสดีค่ะ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 ขอบคุณมากครับเชิญนั่งครับขอบคุณค่ะขอบคุณจริงจริงๆเลยเหรอเอ๋ว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเอ๋เป็นเด็กที่ดูไม่ได้จริงๆเกิดมาตัวดำมากเลยค่ะตัวดำจนไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อนล้อว่าเป็นลูกคนไข้ฐานเอาเลยใช่แล้วค่ะเกิดมาตัวดำเรานั่งหลังตรงดูมีคลิกดูดีที่ตอนเด็กๆเป็นอย่างนี้ไหมคะตอนเด็กเป็นคนขี้อายมากเลยค่ะพี่ต่อยขี้อายไม่กล้าแสดงออกแล้วก็คือบุคลิกก็จะดูปกเปียกใช่มันเป็นอย่างนั้นมาเพราะอะไรเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองเวลาที่เราไม่มีความมั่นใจในตัวเองอะค่ะทำอะไรก็ดูไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปโรงเรียนชอบนั่งหลังห้องแล้วก็นั่งแบบนี้เวลาอาจารย์ถามก็ไม่เคยยกมือเลยค่ะใช่ความไม่มั่นใจตัวเองมันมาจากไหนมาจากการที่เรารู้ว่าเราอะไม่มีที่ยืนไม่มีที่ยืนคือที่บ้านเนี่ยต้องบอกว่าครอบครัวค่อนข้างพี่ชายดูดีน้องสาวก็น่ารักมากแล้วเราเกิดเป็นลูกคนกลาง oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมก็ไม่เก่งกีฬาก็ไม่เก่งเรียนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นความดูดีเขาเรียกว่าภาพลักษณ์จริงในสังคมหาไม่เจอในตอนเด็กๆหาไม่เจอเพราะว่าเราไม่มีทัศนคติตรงนั้นค่ะความรักที่ได้จากพ่อจากแม่เราคิดนะเราคิดเองว่าเราได้รับเท่ากันกับพี่แล้วก็น้องไหมเรามโนไปเองว่ามันไม่เพียงพอเรามโนไปเองว่ามันไม่เพียงพอใช่ค่ะความจริงเขาอาจจะรักลูก3คนเท่ากันแต่เราคิดว่าเราเนี่ยน้อยสุดใช่แล้วบางทีพออะไรเกิดขึ้นมาในชีวิตเราสักอย่างนึงสักนิดนึงเราจะเก็บและจำสิ่งนั้นไว้ตลอดเวลาจำได้เลยที่เป็นภาพลบมีไหมมีไหมมีค่ะอย่างเช่นสมมติว่าพี่น้อง3คนทะเลาะกันเอจะเป็นคนแรกที่ถูกตีก่อนเธอซนกว่าเพื่อนเปล่าเพราะว่าเราเป็นคนกลางแล้วเป็นคือเกิดในลูกคนจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเป็นคนกลางเขาก็จะมองว่าเป็นพี่สาวคนโ
การที่เป็นพี่สาวคนโตเนี่ยต้องรับผิดชอบในทุกเรื่องเลยอ๋อแต่เราไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจใช่เราไม่เข้าใจเพราะเรามีพี่ชายแต่เรากลายเป็นพี่สาวคนโตไปซะเฉยๆใช่แล้วค่ะแล้วโดนก่อนเลยทุกอย่างโดนก่อนของเขาให้พ่อแม่ให้ของให้อะไรเท่าเทียมกันไหมในสายตาเราในสายตาเราเรารู้สึกว่าเราต้องพยายามเราต้องพยายามในการที่จะได้แต่ละอย่างขึ้นมาแต่คนอื่นไม่ต้องใช่ค่ะโอ้โหไอ้ปมพวกนี้มันทับซ้อนทับซ้อนไปเรื่อยๆจริงๆแล้วสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆนี่เราคิดแบบนี้มาโดยตลอด มันก็จะทับซ้อนสร้างบุคลิกภาพแบบหนึ่งให้เราโดยเฉพาะสร้างทัศนคติของเราว่าเราไม่มีค่าอ๋อเพราะนั้นทัศนคติเราเป็นอย่างนั้นบุคลิกภาพก็จะส่อไล่ตามตามทัศนคติเวลาเรามองว่าเราไม่มีค่าค่ะพอเราออกมาข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ใครเห็นเราเรารู้สึกว่าเรา doesn't exist เลยคือไม่อยากให้ใครเห็นเราไม่มีตัวตนก็ทำตัวแบบไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนใช่แต่งตัวไม่มีตัวตนทำตัวไม่มีตัวตนบุคลิกด้วยเหมือนกันชีวิตมันเปลี่ยนไปได้ยังไงจากคนคนนั้นที่พูดกลายเป็นคนซึ่งเขียนหนังสือเล่มนี้แล้วก็ได้รับรางวัลอย่างที่พูดโดยจากเม็กซิโกเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนไปได้ยังไงเปลี่ยนจากการเรียนรู้ค่ะดำเนินชีวิตมาจนถึงมหาวิทยาลัยเกือบจะปีสุดท้ายละแล้วที่บ้านรู้สึกว่าคือเราเป็นเด็กที่ดื้อเงียบไม่หือไม่อือแต่ไม่เถียงฮะไม่เถียงไม่ถามไม่ทำนะคะไม่เถียงไม่ถามไม่ทำโอเคแม้หลายคนเป็นนะฮะไม่เถียงไม่ถามไม่ทำโอเคครับค่ะแล้วจนมีวันนึงเนี่ยมีคนมาแนะนำคอร์สเรียนให้คุณแม่คุณแม่เห็นว่าเอ้ยถ้าพาเข้าคอร์สเนี้ยลูกสาวน่าจะดีขึ้นไม่รู้ด้วยว่าคอร์สอะไรนะคะเราก็ไปเข้าเรียนนั้นแล้วพอเข้าเรียนเนี่ยเป็นคอร์ส2วันครึ่งครั้งนั้นเป็นครั้งแรกของการที่ได้เจอการอบรมนอกจากโรงเรียนค่ะก็เป็นครั้งหนึ่งที่เราบอกตัวเองว่าจากนี้ไปฉันจะไม่ยอมมีชีวิตแบบนี้อีกต่อไปฉันจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะฉะนั้นจริงๆการที่ใครให้ไอเดียดีๆแล้วจิตใจเรามันเปิดกว้างพอที่ยอมรับได้มันสร้างคนใหม่ได้มันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีค่าในการอบรมนั้นนะคะเราค้นพบค่าของตัวเองเราเริ่มรักตัวเองเวลาที่เราไม่เห็นค่าของตัวเองอะค่ะเราไม่เคยรักตัวเองมาก่อนเลย แล้วเวลาเราไม่รักตัวเองเนี่ยเราก็ไม่รักคนอื่นด้วยแล้วเราไม่เคารพคนอื่นด้วยค่ะหลังจากที่เราได้ผ่านการอบรมเนี่ยทำให้เราเริ่มเห็นความรักที่เรามีให้กับตัวเองเริ่มเปิดใจรักคนอื่นเราก็เริ่มเคารพคนอื่นได้เพราะเราเคารพตัวเองได้ค่ะอันนี้สำคัญมากเลยนะมันเป็นบาดฐานสำคัญจริงท่านผู้ชมถ้าคนไม่รักตัวเองแล้วไม่เคารพตัวเองจะไปรักคนแล้วเคารพตัวคนอื่นได้มันก็ยังไม่จริงจังนะถูกต้องมันก็ไม่เขาเรียกอะไรไม่ยั่งยืนนะคือเราอยากได้รับการยอมรับแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ยอมรับตัวเองอ่ะเราก็ยอมรับคนอื่นไม่ได้เราก็จะไม่ได้ในสิ่งนี้กลับมาค่ะพอพบเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยเรียนทางด้านนี้จริงจังหลังจากนั้นก็เลยลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ค่ะแล้วก็ที่เนี่ยเป็นที่แรกที่เราทำงานด้วยหลังจากนั้นเขาเรียกเรามาสัมภาษณ์งานก็เลยได้งานที่นี่แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ในสายการอบรมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนมาถึงตอนนี้กี่ปีแล้วจนมาถึงตอนนี้10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วใช่แล้วค่ะเรียนรู้เพิ่มเติมไหมเยอะมากค่ะที่ไหนบ้างเรียนรู้เพิ่มเติมจากทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทรนเดอะเทรนเนอร์ในการที่สร้างเราเนี่ยขึ้นมาที่อเมริกาที่ออสเตรเลียที่สิงคโปร์ที่มาเลเซียการอบรมจากฮอลลีวูดการอบรมจากหลายๆที่ค่ะรวมทั้งการอบรมที่เป็นอิมเมจคอนซัลแทนต์ด้วยที่ปรึกษาภาพลักษณ์โอ้โหมันชอบไปเลยมันเดินทางนี้ตรงๆเลยคือเรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีข้อบกพร่องหลายอย่างที่เราจำเป็นจะต้องปรับปรุงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หาวิธีที่จะทำยังไงที่ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นกว่านี้ทำยังไงที่ทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้นกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆก็เข้ามาอยู่ในตัวคุณเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งใช่แล้วสร้างใหม่อีกส่วนหนึ่งใช่แล้วค่ะเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนจากแอตติจูดใหม่วิธีคิดแบบใหม่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะมันสอนอะไรบ้างในหนังสือเล่มนี้ค่ะจะปูตั้งแต่ from inner to outer คือจากภายในสู่ภายนอกใช่ค่ะเรื่องของทัศนคติของเราเรื่องของแนวคิดของเราเรื่องของการที่ทำยังไงให้เราเนี่ยรักตัวเองและตกหลุมรักตัวเองมองเห็นข้อดีในตัวเองได้มันไม่มีจะทำไงอ่ะต้องหาค่ะต้องปลูกใช่แล้วค่ะเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่ไม่มีดีเลยต้องหาตรงนั้นให้เจอต้องหาตรงนั้นให้เจอแล้วเมื่อเจอจากตรงนั้นแล้วเราก็มาปรับเปลี่ยนที่ภายนอกค่ะมาดูเรื่องของหุ่นของเราไม่มีใครหรอกที่หุ่นไม่ดีในโลกไม่ว่าจะไซส์ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงให้ดูดีขึ้นค่ะเรื่องของสีของเราจะทำยังไงเนี่ยให้เราแต่งตัวแล้วดูมีออร่ามากขึ้นจะทำยังไงให้เราแต่งตัวแล้วดูมีบุคลิกที่เขาเรียกว่า walk the talk เนี่ยเพื่อให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นค่ะเมื่อกี้พูดขึ้นมาหลายๆเรื่องในการมีอยู่เรื่องนี้ตั้งอยู่ตรงนี้พอดีเลยเป็นเรื่องเรา
อันนี้เธอมาบอกนะฮะแล้วก็มันค่อนข้างเป็นวิทยาศาสตร์เลยอยากจะนำเสนอต่อมันอยู่ในหนังสือนี่แหละนะแต่ว่าเธอบอกสีเนี่ยไม่ได้เข้ากับคนทุกคนในชีวิตถูกต้องมันยังไงอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะใส่สีอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าสีเนี่ยเป็นเรื่องของจิตวิทยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราลืมตาขึ้นมาค่ะนอกจากแสงแล้วสีเป็นสิ่งแรกที่เราเห็นและทำปฏิกิริยากับสมองของเราโดยตรงค่ะหลายคนเลือกใส่สีที่เขาชอบแต่อาจจะไม่เหมาะกับเขาก็ได้เวลาไม่เหมาะแล้วจะทำให้เขาดูอายุเยอะขึ้นเพราะริ้วรอยมันจะเยอะค่ะทำให้เขาเนี่ยดูไม่เด่นชัดในตัวเองและเช่นกันไม่เด่นชัดในเป้าหมายด้วยค่ะทางตรงกันข้ามถ้าเราใส่สีที่เหมาะกับเราค่ะจะทำให้เราดูมีออร่าหน้าของเราเนี่ยจะดูเด็กลงไปได้เป็น10ปีเลยและทำให้เราเด่นชัดแล้วก็ชัดเจนกับเป้าหมายของเรามีวิธีการเรียกว่าการวิเคราะห์สีเพื่อดูว่าเราเนี่ยเป็นฤดูของสีไหนฤดูด้วยใช่ไม่เกี่ยวกับการเกิดวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากเลยแต่ว่าเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นฤดูไหนแล้วค่ะเราจะเลือกใส่สีที่ถูกต้องได้เพื่อให้เราเปล่งประกายยังไงอย่างเอามันต้องเยอะแยะยกตัวอย่างเช่นนะคะคนที่ผิวค่อนข้างขาวหรือขาวอมชมพูนะคะสีโทนสีแบบเนี้ยคือโทนสีคูโทนสีที่คูเนี่ยเป็นสีที่เหมาะกับคนที่ค่อนข้างขาวมากกว่าเช่นลิปสติกของเขาก็เหมาะกับลิปสติกออกสีชมพูมากกว่าสีส้มในทางตรงกันข้ามคนที่ผิวสองสีนะคะคนที่ผิวสองสีเช่นผิวเหลืองผิวออกสีน้ำตาลค่ะโทนแบบนี้เรียกว่าโทนวอร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยโทนวอร์มเวลาที่เขาใส่หน้าตาของเขาก็จะเปล่งปลั่งมากขึ้นเหมือนกับเพิ่งออกกำลังกายแล้วมีเลือดฝาดโดยเฉพาะสุภาพสตรีค่ะสีลิปสติกที่เขาทาเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าคนที่โทนวอร์มจะเหมาะกับลิปสติกโทนสีส้มสีพีชสีแดงมากกว่าสีชมพูนี่มันเป็นภาพลักษณ์ในส่วนนี้และไอ้ดำปีอย่างผมนี่แหละครับยกตัวอย่างหัวเราะเลยอาจารย์เองหัวเราะเลยยกตัวอย่างนะคะเช่นโอเคถ้าสมมุติว่าสีโทนนี้ขออนุญาตนะคะขอโทษนะคะสีโทนนี้นะคะเมื่อเทียบกับหน้าพี่ต่อยแล้วนะคะกับสีโทนนี้ไอโอ้โหกองเชียร์เยอะมากเลยไอโอ้โหนี่อันไหนดีอะคันเนี่ยสีโทนนี้อาจจะเหมาะมากกว่าอาจจะเหมาะมากกว่าเวลาที่เราใส่แล้วเนี่ยจะทำให้ริ้วรอยต่างๆในหน้าของเราเนี่ยค่ะมันเลือนหายไปแล้วมีออร่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับสีที่เป็นโทนออกสีฟ้าสีชมพูนะคะอ๋ออย่างนี้อย่ายุ่งเลยพี่ต่อยจะเหมาะกับสีเหลืองสีอิฐสีส้มมากกว่าเฮ้ยสีฟ้าสีชมพูเอาไปทิ้งให้หมดค่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่เราต้องรู้และรู้จักว่าจะต้องทำอย่างไรใช่ค่ะสีก็ช่วยให้เรามีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นได้แต่นี่ไอ้จิตใจที่ว่าระบบจิตใจที่ว่ามันจะทำไงมันต้องมาจากการที่เรารักตัวเองก่อนค่ะรักยังไงอ่ะตัวเองมันน่ารักตรงไหนเนี่ยเวลาที่เรารักตัวเองค่ะหนึ่งคือเราเห็นข้อดีในตัวเองค่ะเรามีข้อดีอะไรบ้างเรามีอะไรที่น่าประทับใจในตัวเองบ้างค่ะและอะไรที่ทำให้เราอ่ะเคารพตัวเองได้บ้างในหนังสือเล่มนี้อ่านง่ายๆนะท่านผู้ชมแต่ว่าเมื่ออ่านแล้วต้องทำนะไม่ใช่อ่านแล้วเลยไปเลยคงไม่มีประโยชน์เท่าไหร่อย่างเนี้ยแต่พารากราฟนี้เขียนว่าหากระดาษมาสักหนึ่งแผ่นแล้วเขียนสิ่งที่อยากจะทำลงไปแปลกมากๆเลยท่านผู้ชมเวลาเราคิดว่าเราอยากจะทำอะไรหรือเราคิดว่าเราเป็นใครก็ช่างกับเขียนลงไปมันเป็นคนละคนเลยเมื่อท่านเขียนลงไปในกระดาษนั้นแล้วท่านจะรู้จักตัวท่านเองว่าท่านเป็นใครและอยากจะเป็นใครถูกต้องเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยลองทำดูสิครับหากระดาษสักแผ่นหนึ่งแล้วก็เขียนลงไปใช่ไหมฮะถูกต้องมันไม่น่าเชื่อเลยทำไมมันทำอย่างนั้นได้ยังไงแต่มันเป็นจริงๆนะมันเป็นวิธีง่ายๆ เป็นวิธีง่ายจนคนมองข้ามและไม่ทำไม่น่าเชื่อเลยแล้วเขาบอกว่าการเป็นตัวของตัวเองกับการเป็นคนอื่นการเป็นตัวของตัวเองดีกว่าใช่ไหมการที่เราเป็นตัวของตัวเองค่ะไม่จำเป็นจะต้องเพอร์เฟกต์ไม่ได้แปลว่าการที่เรามีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วเราจำเป็นจะต้องเพอร์เฟกต์หรือทำผิดไม่ได้นะคะแต่การที่เราเป็นตัวของตัวเองคือการที่เรายอมรับในสิ่งที่เราเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับตัวเองได้คนอื่นก็จะยอมรับเราได้ค่ะแม้กระทั่งบางทีเราทำเปิ่นๆบ้างแต่ว่าเราเป็นตัวของตัวเองคนยังรู้สึกดีกว่าที่เราพยายามทำตัวเพอร์เฟกต์ใช่ไหมคะเขามีคำพูดว่าถ้าเราทำตัวเพอร์เฟกต์เนี่ยคนอาจจะชอบเราแต่ถ้าเราอิมเพอร์เฟกต์คือไม่เพอร์เฟกต์บ้างนะคะคนจะรักเราอันนี้จริงนะค่ะอันนี้จริงมากๆเลยเพราะถ้าเกิดไปไหนแล้วคุณเพอร์เฟกต์มากๆคนก็จะมักจะห่างคุณ
ใช่เลยจะห่างนะฮะจะไกลเลยเพราะคุณเพอร์เฟกต์สิมันไกลเขามากเกินไปมองเห็นเราเป็นนางฟ้าแทนที่จะเป็นมนุษย์เขาไม่ได้มองเห็นเป็นนางฟ้าบางทีเขายิ่งถ้าเป็นผู้ชายด้วยกันก็มองเห็นเป็นซาตานเลยด้วยซ้ำจริงๆครับจริงเลยหรือบางทีก็มองว่าเขาไม่อยากจะมาทำเปิดสายเขาไม่อยากจะมาพูดคุยแล้วโดนแก้ไขหรือโดนอะไรเขาไม่อยากเพราะฉะนั้นการทำตัวเพอร์เฟกต์บางทีในที่ที่ไม่ถูกต้องเวลาที่ไม่ถูกต้องก็ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมนะเขาบอกว่าภาพลักษณ์ดีชีวิตเปลี่ยนใช่แล้วค่ะใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะเนี่ยอธิบายตรงนี้นิดภาพลักษณ์เป็นเหมือนโชว์รูมของเราอะค่ะวันนี้เราอยากจะดึงดูดใครเข้ามาในโชว์รูมของเรามันอยู่ที่วันนี้เราอยากจะดึงดูดใครด้วยนะต่อเพราะว่าวันนี้นะคะถ้าเราอยากจะดึงดูดคนที่ประสบความสำเร็จเข้ามาในชีวิตของเราเราอยากจะดึงดูดเจ้าชายเข้ามาในชีวิตของเรายิ้มกันใหญ่เลยครับยิ้มกันใหญ่แล้วไงแล้วอยากจะดึงดูดเจ้าชายแล้วไงหรือว่าเราอยากจะดึงดูดคนที่ประสบความสำเร็จมาในหน้าที่การงานของเราค่ะต้องกลับมาดูว่าโชว์รูมของเราเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะให้คนเข้ามาเขาเห็นแล้วเขาสะดุดไหมเขาเห็นแล้วเขาอยากจะเข้ามาในโชว์รูมนี้ไหมเราอยากจะดึงดูดใครคะภาพลักษณ์ของเราอ่ะเราก็ดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาอ๋องั้นคุณหมายความว่าถ้าเกิดคุณอยากจะดึงดูดเจ้าชายเข้ามาในชีวิตของคุณคุณต้องสร้างภาพลักษณ์ตัวเองให้คุณเป็นเจ้าหญิงซะก่อนเราต้องมีทัศนคติของเราค่ะให้เราเป็นเจ้าหญิงซะก่อนใช่อย่าไปมัวหาเจ้าชายค่ะทำตัวให้เป็นเจ้าหญิงแล้วเจ้าชายจะหาเราเองอุ้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้เป็นเจ้าหญิงคุณอย่าฝันว่าเจ้าชายจะเข้ามาหาถ้าเราอยากจะได้คนดีๆเราก็ต้องทำตัวให้ดีก่อนถูกไหมคะมันเป็นเรื่องง่ายเห็นไหมมันเป็นเรื่องง่ายมากๆมันเป็นหลักความจริงอ่ะแต่ว่าหลักความจริงเวลาเราพูดกันหรือเราบอกกันมันมีหลายข้อไงแล้วมันก็สับสนอุลมานแต่เธอประจัดเรียงไว้เพราะอย่าลืมนะครับคนเราจัดกันเนี่ยคือตัดสินกันเนี่ยก็ตัดสินจากภาพลักษณ์เราก็ตัดสินคนอื่นจากภาพลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นคนอื่นเขาตัดสินเราจากภาพลักษณ์นี่ไม่เห็นจะผิดตรงไหนถูกต้องถูกไหมฮะเราเวลาเรามองใครสักคนเราก็มองไอ้นี่แต่งตัวอย่างนั้นไอ้นั่นแต่งตัวอย่างนี้หรือไอ้นี่เป็นคนอย่างนั้นไอ้นี่เป็นคนอย่างนี้โอ้โหพูดจาอย่างนี้ใช้ได้ที่ไหนเราก็ตัดสินเขาจากภาพลักษณ์เหมือนกันใช่ถูกไหมครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคิดว่าให้มารู้จักฉันก่อนสิแล้วค่อยมารู้ว่าฉันเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะรู้จักฉันเนี่ยเขาไม่เอาด้วยแล้วไงฮะเขาไม่ยอมจะรู้จักแล้วไงเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เซกเตอร์นี้ดีมากครับเขาบอกว่าเข้าใจคนจากภาพลักษณ์เพราะถ้าคนมีภาพลักษณ์ยังไงด้านนอกส่วนใหญ่ด้านในมันก็จะเป็นใช่แล้วค่ะอย่างนั้นเขาแต่งตัวมาจากทัศนคติของเขาวิธีพูดก็จากวิธีพูดจากทัศนคติเช่นกันภาษาที่ใช้ก็จากทัศนคติเช่นกันเวลาเราใช้ภาษาไม่เคลียร์เช่นแบบว่าประมาณว่าลองดูสิน่าจะทำแบบนี้นะเธอว่าแบบนั้นดีไหมอันนี้เป็นภาษาที่ไม่เคลียร์พอเราใช้ภาษาไม่เคลียร์ลองสังเกตนะคะชีวิตเราก็ไม่เคลียร์เหมือนกันอันนี้จริงไปคุยกับคนบางคนถามบางเรื่องก็ไม่รู้สิก็แล้วแต่ก็มันมีเหตุผลประกอบมากมายนะเดี๋ยวลองไปดูก่อนเดี๋ยวขอไปคิดก่อนเอามาประชุมแล้วไปขอคิดจากที่ไหนอีกเรามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณต้องเคลียร์มันต้องเคลียร์คุณบอกหมดเลยจากประสบการณ์ที่คุณเรียนรู้ส่วนตัวเองและจากประสบการณ์ที่คุณไปศึกษาจากเมืองนอกแล้วก็ปัจจุบันนี้ทำอบรมคอร์สอะไรยังไงบ้างครับมีคอร์สหลายคอร์สค่ะงานหลักที่ทำเนี่ยคือสอนให้กับองค์กรส่วนใหญ่เป็นองค์กรระดับมหาชนนะคะเช่นแบงก์ไทยเกือบทุกแบงก์เลยค่ะแล้วก็มหาชนหลายๆที่แล้วก็มีคอร์สที่เปิดให้คนเนี่ยลงทะเบียนแล้วก็เข้ามาชื่อว่าคอร์สเดอะนิวยูค่ะคอร์สเดอะนิวยูเนี่ยเป็นคอร์สที่จะช่วยให้เราปรับเปลี่ยนทัศนคติของเราจากภายในสู่ภายนอกทำให้เราตกหลุมรักตัวเองเวลาที่เราตกหลุมรักตัวเองค่ะเราอยากจะลุกขึ้นมาดูดีแล้วเราก็จะรู้ว่าวิธีการที่ดูดีต้องทำยังไงบ้างและดูดีจากภายในสู่ภายนอกจะต้องเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในคอร์สนี้ค่ะเมื่อออกมาแล้วเราจะเจิดจรัสเปล่งประกายไม่ได้แปลว่าเรามีภาพลักษณ์ที่ดีเราจะต้องไปใส่เสื้อราคาแพงหรือว่าไปช้อปปิ้งใหม่ไม่จำเป็นเลยนะคะแต่เราจะรู้ว่าเราจะทำยังไงบ้างและถึงเป้าหมายในแบบที่เราต้องการได้อย่างง่ายๆค่ะการลุคกู๊ดไม่ได้แปลว่าเราจะต้องหล่อหรือเราจะต้องสวยแต่ทำยังไงให้เราดูดีในแบบที่เราเป็นนั่นสำคัญแอตติจูดนี่สำคัญนะครับเวลาเรามองอะไรหนักๆแล้วเราทำซ้ำย้ำไปเตือนตัวเราเองตลอดเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นถูกต้องเพราะนั้นแอตติจูดที่เรามีถ้ามันแอตติจูดด้านลบเยอะๆในชีวิตด้านลบคือมองเลือกเฟ้นหาแต่สิ่งไม่ดีเข้าใส่ชีวิตนะฮะหมายความว่าเราพยายามมองหาจุดไม่ดีตลอดเวลาแล้วเอาเรื่องไม่ดีตลอดเวลาเราก็จะกลายเป็นคนซึ่งเครียดและคิดลบคิดลบใช่ค่ะใช่ไหมฮะขออนุญาตนิดเดียวนะครับลองตรงนี้นิดเดียวนะครับผมจะเดินมาตรงนี้นิดนะครับเห็นมองผมนานแล้วนะครับ คุณนั่นแหละ
คุณจะสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองได้ยังไงไหนบอกเลยมีทางไหมมีไหมมองๆว่าใกล้ๆใหม่นิดนึงลูกหนูจะสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองได้ไงหนูรู้วิธีการไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้เอาจริงๆอยากไหมอยากมีเสน่ห์ไหมอยากมันเป็นธรรมดาผู้คนถูกไหมแล้วหนูคิดว่าคนเรามีเสน่ห์ต้องสวยไหมสวยน่ะหนูคิดผิดคนเรามีเสน่ห์ได้ก็ต่อเมื่อเราดูดีไปหาอ่านซะมันจริงๆนะคนจะคิดกันอย่างนี้จริงถูกต้องใช่คนเราจะมีเสน่ห์ได้ก็ต้องหล่อต้องสวยต้องผอมก่อนหลายคนจะคิดว่าต้องผอมก่อนอ้วนก็ไม่ดีไม่จริงเลยต้องขาวก่อนเราต้องทำให้ตัวเรามีเสน่ห์เราต้องทำให้ตัวเรามีค่าถูกต้องเราต้องทำให้ตัวเราลุกโกดดูดีค่ะวันนี้ขอบคุณคุณมากที่มาร่วมรายการกับเราผมจะจดจำจนตายเลยสีชมพูใช่ไหมสีชมพูไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมและอะไรอีกสีนะสีที่ไม่ใช่เหรอคะเช่นสีฟ้าไม่ใช่สีน้ำเงินไอ้ทีมงานผมชอบให้ผมใส่นักหนาไอ้สีชมพูกับสีฟ้าแล้วผมก็บอกแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่และอีกอย่างนึงมันเป็นเรื่องประหลาดมากผมเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารมันจะถูกป้อนข้อมูลโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติให้ชอบสีชมพูเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างในชีวิตของผมก็จะเป็นสีชมพูแล้วผมก็ต้องนั่งมองมันโอ้โหไม่ได้เข้ากันเลยดำก็ดำขนาดนี้ละอะไรแล้วก็ชมพูชมพูมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากในชีวิตที่เราไม่ทราบและเราไม่รู้แล้วมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าเรียนรู้จากผู้หญิงคนนี้อาจารย์เอ๋มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เธอปรับเปลี่ยนตัวเธอเองแล้วจากคนเก่าๆกลายเป็นคนใหม่คนที่จะยืนอยู่บนขาตัวเองได้ยืนอยู่กับชีวิตตัวเองได้อย่างมีความสุขเพราะคิดบวกท่านผู้ชมครับอาจารย์เอ๋อภัยลักษณ์ตันตระบัณฑิตครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วภาพนี้ทางรายการ Today Show ขอมอบให้กับอาจารย์เอ๋อภัยลักษณ์นะครับที่ปรึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับภาพลักษณ์ระดับสากลที่ว่าระดับสากลนี่จริงๆนะนี่ก่อนมาทำรายการเรานี่ก็เพิ่งลงเครื่องจากญี่ปุ่นไปทำอะไรมาครับที่ญี่ปุ่นสอนที่ญี่ปุ่นค่ะสอนแล้วเขาฟังกันรู้เรื่องเหรอสอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีล่ามภาษาญี่ปุ่นแปลใช่ค่ะแล้วคนญี่ปุ่นน่ารักเนาะน่ารักค่ะคนญี่ปุ่นนี่เวลาฟังน่ารักที่สุดในโลกเลยนะใช่แล้วค่ะเขาเงียบจริงๆเลยนะใช่ค่ะแล้วเวลาพอเขาเงียบเสร็จเราถามอะไรกลับไปแล้วว่ารีสปอนส์เป็นไงเขาก็ยังเงียบอยู่เหมือนเดิมนะคือเขาจะเงียบจริงเขาจะแล้วพอเราถามอะไรกลับไปโอเคไหมอาจารย์เวลาไปสอนญี่ปุ่นถามจริงเหรอมั่นใจกลับมาหรือว่าเฮ้ยตกลงเราเป็นไงเขาตั้งใจเรียนมากนะคะที่นู่นใช่ตั้งใจเรียนมากใช่เขาจะแล้วถามเป็นไงบ้างวันนี้แต่จริงสอนหลายประเทศแต่ละประเทศก็มีบุคลิกที่แตกต่างกันเดี๋ยวเดือนหน้าไปสอนที่ดูไบกับบาเรนค่ะนั่นจึงเป็นความจำเป็นที่ว่าเราต้องเข้าใจทุกผู้ทุกคนใช่ค่ะแล้วเราเอามาปรับเปลี่ยนเรามาสร้างชีวิตของเราใหม่มากเราก็จะได้ชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอจริงขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณสำหรับหนังสือเล่มนี้ Look Good ดูดีชนะใจทำอะไรก็ชนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพักตรงนี้สักครู่พวกสีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ